สมาคมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดลพบุรีพร้อมกับเครือข่ายและกลุ่มสื่อท้องถิ่นนะครับได้ร่วมกันจัดงานวันนักข่าวประจำปี2567พร้อมกับมอบโล่รางวัลให้สื่อมวลชนที่ทำความดีเพื่อสังคมครับนายปรัชญาเปปตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรตินักข่าวดีเด่นประจำปี2567ในงานวันนักข่าวที่สมาคมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดลพบุรีและเครือข่ายจัดขึ้นเนื่องในวันนักข่าว5มีนาคมของทุกปีนะครับโดยงานนี้มีหน่วยงานรัฐภาคเอกชนประชาสังคมและสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานนะครับก็มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสื่อมวลชนผู้ที่ล่วงลับไปแล้วการบรรยายพิเศษเรื่องสื่อจากอดีตสู่ปัจจุบันโดยอาจารย์บรวิทย์วงสุวรรณอดีตสมาชิกวุฒิสภานะครับและอดีตประธานชมรมนักเขียนข่าวจังหวัดลพบุรีและพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรตินักข่าวดีเด่นประจำปี2567และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาของโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลด้วยสำหรับผู้ที่ได้รับมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติประจำปีนี้แบ่งเป็น4สาขาได้แก่สาขานักข่าวสื่อมวลชนดีเด่นได้แก่เรืออากาศตรีสุภดิษฐ์อนันตศาลานักจัดรายการวิทยุคลื่น FM 93 เมกะเฮิรตซ์นายสนองแท่นสูงเนินนักข่าวพลเมืองไทย PBS ผอ.ศูนย์ข่าวสยามประจำจังหวัดลพบุรีและนางสาวติ๋มบัวทองผู้สื่อข่าวรายการลพบุรีทีวีสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นได้แก่นางสุปราณีปานขาวนายกสโมสรโรตารี่บ้านหมี่และนางสาวจุรีมีแพงเลขานุการกองทุนหมู่บ้านอำเภอเมืองลพบุรีสาขาองค์กรมวลชนภาครัฐดีเด่นได้แก่โรงพยาบาลบ้านหมี่และสาขาองค์กรมวลชนภาคเอกชนดีเด่นได้แก่ชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทยครับ